เป็นบ้านของฮะคนนั้นครับผมก็เจอกันบ่อยก็เพื่อนบ้านก็ไปหาได้ฮะเหงาเหงาก็ไปหาอะไรเงี้ยกินข้าวกินข้าวก็ปกติครับคนวัยใจอ่อนก็มันก็ไม่มีพี่มันก็ปกติเหมือนคบกันปกติคบกันพี่น้องกันปกติมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะพี่ก็คำตอบก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเพราะอันนั้นเพื่อนไทยผมไปที่สิงคโปร์ไปกับมหาลัยรังสิตเอาเป็นว่าตอนนี้ก็สนิทกับพี่เขาคนเดียวอะไรเงี้ยสามารถพัฒนาไหมก็สามารถพัฒนาได้จริงๆผมไม่มีสเปคตายตัวครับพี่สร้างกระแสให้กันและกันเงี้ยพี่เหมือนจะดันเราให้มีชื่อเสียงพี่โมก็มาช่วยหน่อยอะไรโอ้ยตรงนี้ผมไม่โอเคกับตรงนี้เลยพี่เพราะว่าจริงๆผมเป็นคนไม่ถ้าจะมีกระแสหรืออะไรผมไม่อยากมีเพราะผู้หญิง